สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งคลิปของเราในวันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เริ่มการปลดล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนเดินทางไปที่อยุธยาใกล้ๆตรงนี้นะฮะพักผ่อนบ้างวันแรกหลังจากปลดล็อกแล้วเราก็ไปแล้วก็ยังเว้นระยะห่างนะฮะยังอยู่ในกฎเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ทุกคนนะครับผมปะเราไปอยุธยากันดีกว่าตอนนี้เรามาถึงแล้วเรียบร้อยนะฮะที่โรงแรมพร้อมเพชรนะครับผมบรรยากาศนะฮะคนเยอะมากครับคือเรามาพักนะแต่ว่าคนจะมาแบบทานกาแฟอะไรที่นี่นะฮะเยอะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนะฮะให้ดูข้างหลังนิดนึงก่อนอู้วันแรกการตกกดล็อกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะฮะว่าที่นี่มีอะไรบ้างถึงแล้วเรียบร้อยนะครับห้องเบอร์5ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงห้องพักแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นวิวหน้าห้องนะวิวหน้าห้องก็จะเห็นแม่น้ำอยู่ข้างหลังเราตรงนี้นะครับผมแล้วก็บรรยากาศภายในห้องครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเสียงของเขาดังมากตรงนี้เป็นประตูห้องน้ำนะครับผมนี่ครับนี่ครับห้องน้ำสีเหลืองนะน่ารักมากเรามาดูอีกห้องหนึ่งนี่น่าจะอาบน้ำนะห้องอาบน้ำนี่ฮะโอ้นี่ห้องอาบน้ำความเท่ของมันก็คือเดี๋ยวขออนุญาตถอดก่อนที่อยู่ในห้องละคือเพดานสูงมากครับเห็นไหมเห็นเพดานข้างบนไหมนู้นอยู่บนหลังคาเลยนะครับคือเพดานสูงมากผมว่าตรงนี้ได้4เมตรเลยล่ะถึงจวดตรงกลางเป็นส่วนหนึ่งนะของบรรยากาศของห้องนะฮะที่โรงแรมป้อมเพชรนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับป้อมเพชรนี่แหละของจังหวัดอยุธยานะครับผมบรรยากาศค่อนข้างดีตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตหลบร้อนแป๊บนึงพักผ่อนก่อนแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศข้างนอกกันคือแบบว่าตอนนี้ง่วงมากครับทุกคนฮะเมื่อกี้ผมแอบหลับไปงีบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะครับว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงนะครับตอนนี้นอนอยู่ในห้องนะฮะซึ่งห้องมันแบบเหลืองมากเป็นสีเหลืองเห็นไหมซึ่งมันทำให้เรารู้สึกง่วงนะฮะก็พยายามปิดไฟปิดแสงอะไรให้หมดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเปิดไฟด้วยเนี่ยสีเหลืองมันจะแบบสว่างจ้ามากบางทีแบบรู้สึกร้อนเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะครับของการปลดล็อกวันแรกวันนี้นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งที่พักก็เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกด้วยนะครับก็ยินดีกับตัวเลขฮะวันนี้ผู้ติดเชื้อเป็น0นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ไม่มีด้วยนะครับผมก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับยังอยากให้ทุกคนรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างไว้ใส่หน้ากากด้วยนะฮะเวลาจะไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ตามนะครับผมส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมยีบก่อนแป๊บนึงดูข้างนอกดิ
แดดร้อนมากแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศของวันนี้กันนะฮะไปดูภาพบรรยากาศข้างนอกกันนอนต่อแป๊บหนึ่งจะมีมุมที่นั่งนะครับนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญข้างบนมีพัดลมด้วยเครื่องดื่มนะครับเขามาวางหน้าห้องให้นะครับอันนี้คือเมนูเครื่องดื่มทั้งหลายนะครับยามเย็นมีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับผมที่เราพาทุกคนมาเที่ยวชมกันนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับเรามาเปิดตัวโรงแรมบ้านป้อมเพชรนะฮะที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันแล้วก็เข้ามาพักเลยนะครับยังไงใครมีโอกาสก็ลองแวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับขับรถเพียงแค่ชั่วโมงนิดๆแค่นั้นเองนะฮะจากกรุงเทพมหานครมีอาหารอร่อยๆมีที่พักน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็มุมถ่ายภาพสวยๆเยอะเลยทีเดียวนะครับผมยังไงขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคนที่ติดตามชมคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วคุณจะได้ไม่พลาดครับคลิปที่น่าสนใจของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ